สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งที่แล้วแอปพลิเคชัน SDQ ของเรานะคะทำฐานข้อมูลของ Student เรียบร้อยละวันนี้จะมาต่อเราจะสร้างฟอร์มในการกรอกข้อมูลเหล่านี้โดยตัวแรกก็จะเป็นหัวข้อเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เป็นฟอร์มนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะไปสร้างฐานข้อมูลกันก่อนที่ Google Sheet นะคะจาก SDQ ฟอร์มครั้งที่แล้วมี Student ครั้งนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปเอาข้อมูลมาก่อนดีกว่าเป็นฐานข้อมูล Data ค่ะ Data โดยเราจะไปเอาตัวนี้ค่ะเกณฑ์ตัวเนี้ยดึงเกณฑ์ตัวนี้ไว้ก็มาเลยมีทั้งหมด25ข้อ Deckคอปดำมาเราจะเอาไปวางใน Google Sheet นะคะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะก็วางได้ขอดูก่อนเราจะเอาตัวนี้ดึงไปเป็นฐานข้อมูลด้วยวางข้อมูลเลยตรงนี้ให้เป็นnumber ข้อที่ประเมินอันนี้เป็น topic หัวข้อที่ประเมินโอเคเป็นฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่เราจะประเมินได้ฐานข้อมูลตัวที่หนึ่งเอาดึงเข้าไปไว้เลยก็ได้กลับไปที่ spreadsheet ค่ะมาที่ data new table เราจะดึงฐานข้อมูลนี้มานะคะโอ้นี่ไงมี data อยู่แล้วเห็นฐานข้อมูล data pro แล้วปึ๊บนี่ฐานข้อมูล data add ตาราง data เข้าไปตาราง data ก็คือตัวนี้ค่ะ data อันนี้เป็นฐานข้อมูลเฉยๆนะเราจะเอาไว้เปรียบเทียบแล้วก็มา view column ที่ data นะคะตรง table นี้นะคะตึ๊บ number ก็เป็น number topic ก็เป็น text เห็นไหมคะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแอปที่จะสามารถสื่อสารกับเราได้ง่ายๆแล้วตั้ง type ประเภทให้ถูกต้องได้เลยโอเคถูกแล้วนะอันนี้ไม่ต้องไปสร้าง UX ค่ะเรายังไม่ได้ใช้อู้มันสร้าง UX ให้เลยตัวนี้ UX จริงๆมันก็จะ UX ตัวนี้ก็จะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเป็นฐานข้อมูลเราไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะต่อไปฐานข้อมูลอันที่3นี่แหละที่เราจะใช้มันจะเป็นฐานข้อมูลในการกรอกเป็นฟอร์มในการกรอกตัวแรกถ้าจากตัวนี้นะตัวแรกเป็นคนที่เข้ามาประเมินเลขที่คนที่เข้ามาประเมินเป็นใครสถานะเป็นอะไรประเมินใครประมาณนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปปรับเอาตัวแรกอยากจะให้เป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกับใครคงไม่ใช่ให้เป็นคีย์หลักถ้าจะไปเชื่อมกับตัวไหนเสร็จแล้วเขาเป็นใครสถานะตัวนี้ขอใช้คอลัมน์เป็นภาษาไทยเพราะคนใช้อ่านบางทีอาจจะเป็นผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นนักเรียนที่อ่านภาษาอังกฤษยังไม่ได้คล่องนักไม่เข้าใจนะคะเราจะสื่อสารเป็นภาษาไทยง่ายๆแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตั้งชื่อคอลัมน์เป็นภาษาไทยได้นะ ID สถานะเป็นใครเป็นครูผู้ปกครองเป็นนักเรียนอ่ะชื่อสมมุตินะเราจะสร้างฐานข้อมูลที่เป็นนักเรียนก่อนขอเป็นนักเรียนก่อนนะผู้ปกครองกับคุณครูเอาไว้ที่หลังชื่อเสร็จแล้วน่าจะประมาณนี้แหละ ID สถานะชื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวข้อการประเมินสถานะชื่อนักเรียน
ตรงนี้เป็นชื่อผู้ปกครองหรือชื่อครูอะชื่อนักเรียนชื่อผู้ปกครองชื่อครูสถานะเสร็จแล้วก็เริ่มประเมินโอเคเนาะฟอร์มประมาณนี้อ่ะดึงฟอร์มเข้าไป new table เดี๋ยวถ้าจะให้มันดึงฐานข้อมูลนี้อัตโนมัตินะเมื่อกี้เราเพิ่มฟอร์มเข้าไปเนาะจะให้มันดึงฟอร์มปึ๊บ refresh ก่อน refresh หน้านี้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยไป new table มันก็จะเจอฐานข้อมูลที่ชื่อว่าฟอร์มตรงนี้มันสั้นๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่รายละเอียดอีกทีหลังนะคะกด new table เอ้ยไม่โชว์ฟอร์มโชว์ไม่โชว์ไม่เป็นไร sheet on google sdq ชื่อว่าฟอร์ม add this table เดี๋ยวเราไปตั้งประเภทก่อน view column id เป็น text สถานะเป็น text สถานะเป็น text ชื่อ text อ่ะมาดู id ตรงนี้ให้มันรันอัตโนมัติเป็น unique ถูกละต่อไปสถานะตรงนี้ให้เป็น enum ประมาณว่า enum ตัวนี้ก็คือนักเรียนสถานะคือคนที่ประเมินเป็นนักเรียนใช่ไหมเป็นผู้ปกครองหรือเป็นครูเพราะว่า SDQ มันประเมินได้ทั้ง3อย่างนะคะก็เป็น enum ชื่อถ้าเป็นชื่อนักเรียนชื่อเป็นชื่อผู้ปกครองชื่อครูโอเคทีนี้เราไปดู view ไปที่ UX เห็นไหมnew view ไม่โชว์ฟอร์มมาเราต้องดึงมาเป็น new view เอาฟอร์มนะตั้งชื่อว่าประเมินตั้งชื่อว่าประเมินก็ได้โอเครูปแบบประเมินก็จะเป็นฟอร์มเวลาเรากรอกข้อมูลมันจะเป็นรูปแบบเป็นฟอร์มอย่างนี้นะคะชื่อผู้ปกครองชื่อครูประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเลือกนักเรียนก็จะให้ชื่อตรงนี้โชว์เป็นชื่อนักเรียนถ้าเลือกผู้ปกครองให้ชื่อผู้ปกครองโชว์ถ้าเลือกครูให้ชื่อครูตรงนี้โชว์ถ้าเลือกนักเรียนเนี่ยชื่อผู้ปกครองกับชื่อครูจะไม่โชว์นะคะเราก็มาตั้งค่าตรงนี้มาที่ data เมื่อกี้ฟอร์มเนาะ view column view column form view column เราจะมาตั้งค่าตรงนี้ชื่อ show ตรงนี้ค่ะสร้างเงื่อนไขว่าสถานะ column สถานะเท่ากับนักเรียนสถานะเท่ากับนักเรียนถึงจะโชว์ค่ะต่อไปสถานะตรงนี้เหมือนกันเท่ากับผู้ปกครองถึงจะโชว์และตัวนี้ต้องโชว์นะคะสถานะคอลัมน์สถานะเนี่ยเท่ากับ
ครูถึงจะโชว์ดันเซฟค่ะเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมชื่อนักเรียนก็จะโชว์ผู้ปกครองชื่อผู้ปกครองก็จะโชว์ครูชื่อครูก็จะโชว์โอเคอ่ะทีนี้ได้ประเมินแล้วพอเราเติมชื่อเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาเริ่มทำการประเมินตรงนี้เราจะทำฟอร์มตรงนี้นะคะเดี๋ยวชื่อตรงนี้ถ้าชื่อนักเรียนเราจะไปดึงชื่อนักเรียนตรงนี้นะเราจะไปดึงตั้งเป็น reference จาก text เป็น reference เป็นประเภทไทยเป็น reference ตัวนี้ ref ค่ะ reference โดยไปดึงมาจากตาราง student นะคะไปดึงมาจากตาราง student done save ลองดูนะมันจะไปดึงชื่อนักเรียนมาจากตาราง student เลยปุ๊บเห็นไหมเราได้ชื่อนักเรียนมาง่ายแต่ทีนี้มันมีนักเรียนบางคนอะไปชอบไปประเมินให้คนอื่นไปประเมินให้คนเลือกชื่อคนอื่นแทนที่จะเลือกชื่อตัวเองเดี๋ยวเราจะมาตั้งแพสเวิร์ดเนาะเราจะมาตั้งแพสเวิร์ดกันเราจะกลับไปที่ฟอร์มอีกรอบชื่อตรงนี้เราจะให้แพสเวิร์ดตรงนี้รหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้หลังจากรหัสผ่านตรงนี้เสร็จเรากลับมาที่นี่เราจะต้องมารีเจเนเรตก่อนนะใส่รหัสผ่านเดี๋ยวอย่าเพิ่งสร้างเงื่อนไขรหัสผ่านเนาะค่ะเราก็จะทำถึงตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวฐานข้อมูลต่อไปเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันวันนี้เอาในส่วนของฐานข้อมูลแบบฟอร์มตอนต้นนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ